นักแสดงสาวค่ะอย่างสายป่านอภิญญาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ในจะเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดำน้ำหรือแม้แต่ร้านกาแฟซึ่งก็โดนผลกระทบหมดค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้เผยกับทีมข่าวนะคะว่าธุรกิจดำน้ำเนี่ยต้องหยุดไปก่อนไม่สามารถออกไปได้แล้วก็ต้องทำตามมาตรการของรัฐทุกอย่างส่วนร้านกาแฟก็เหมือนกันไม่มีมานั่งทานที่ร้านเป็นการสั่งกลับบ้านหมดทุกอย่างแต่ถ้ามาสั่งที่ร้านก็จะมีการเว้นระยะห่างค่ะแม่พี่อาก็ว่าเหมือนกันทำแบบนี้ธุรกิจดำน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออต้องหยุดค่ะต้องหยุดเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการต้องเดินทางไปข้างนอกสถานที่นะคะแล้วก็คือเราก็ทำตามมาตรการทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้อยากจะเอาตัวเองออกไปอยู่ในจุดเสี่ยงด้วยนะคะก็เลยต้องอยู่บ้านตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะก็อยู่บ้านเฉยๆร้านกาแฟหรืออะไรเนี้ยค่ะก็เหมือนกันค่ะร้านกาแฟตอนนี้ก็ไม่มีการนั่งดื่มที่ร้านเป็นเทคเอาไว้อย่างเดียวแล้วก็ก่อนเข้าร้านนี่ค่ะเราก็จะมีเรื่องของการวัดอุณหภูมิด้วยแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยให้ลูกค้านะคะแล้วก็คือเข้าร้านเนี่ยอยู่ในร้านได้ไม่เกิน2คนต้องเป็นระยะห่างตามมาตรการต่างๆค่ะเปิดค่ะเปิดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์มากกว่าค่ะก็คือว่าสั่งได้ตามแอปพลิเคชันที่มีบริการเดลิเวอรี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่สายป่านไม่รบกวนมากแล้วค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ